เบียดยินก็ยังเป็นงับพวกเราหน่ะดิก็สดละตัวเลยมีเทปข้าวไว้ทำไมกันนะเพื่อนเพื่อนพี่ทำไมมาจอยเลยจับจับไปจับไปนี่ไปขอได้กันเนาะจำไม่ได้เลยสวยกว่าเดิมเยอะเลยหนึ่งสองสามยอดมาต่างก็ยังใช้ประโยชน์ไหมแต่ใช้ประโยชน์ใช้อยู่แต่ว่าซ่อมแซมบำรุงมันหายไปเพราะว่าผมก็ไปเจอผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ลองให้รับปีบาได้ยอดไว้เป็นปฏิการของเฉพาะตำบลของคุณที่มี3ที่นะมีในอ่าวพุกเบนแล้วก็ที่ภูเขาฟ้าแล้วก็ในหมู่บ้านอัคราวาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวพุกเบนนั้นเนื่องมาจากทะเลจำนวน6ตัวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวชายฝั่งประมงจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีศึกษาการพัฒนาอ่าวพุกเบนนั้นเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาป่าว่านรักค่ะสาธรปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวพุกเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในนามของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวพุกเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านอธิบดีกรมประมงประธานในพิธีผู้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการพัฒนาอ่าวพุกเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวพุกเบนและก็ทำงานในตลอดการทุนทุกท่านและผู้แข่งที่เก็บครับก็เลยต้องขอขอบคุณท่านที่มีประมงที่ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานวิธีบริหารสถานเพื่อในการทำกุ้งจันทบุรีครับที่ยี่สุดในครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดงานกุ้งเป็นที่ทราบดีว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดแรกครับหรือว่าเป็นจังหวัดที่เริ่มต้นในการเลี้ยงกุ้งแบบนานแน่นครับทำให้ประสบความสำเร็จและก็ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศครับแล้วก็สร้างภาพเพิ่มให้กับประเทศชาติไม่ต่างกับป้าหมู่บ้านการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีมีเพียงสามประเทศครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องเลี้ยงกุ้งแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของผู้กำเนิดที่กับผอ.ครับที่สามารถจะทำได้เมื่อเรามีโอกาสและก็มีพลังกำลังครับที่สำคัญก็คือการมีความรู้ว่าการจะขยายมากขึ้นมันโอกาสแท้ที่จริงแล้วมันค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าในการใช้รวมทั้งทรัพยากรเองก็มีข้อจำกัดครับสิ่งแวดล้อมก็มีข้อจำกัดรวมทั้งพื้นที่ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพนะครับคนรุ่นหลังแล้วก็เยาวชนที่เห็นภาพหรือว่าได้มีมาได้เข้ามามีส่วนร่วมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะยังคงดีต่อไปนะครับก็ฝากทางสมาคมนะครับหรือผู้ยุทธานะครับแล้วก็นายรัฐมนตรีต่างๆก่อนนะครับถ้าถ่ายให้หมดก็สามารถถ่ายวีดีโอชุดได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยปล่อยผ่านสัญญาณได้นะครับจุดปล่อยผ่านสัญญาณจะอยู่ด้านล่างจุดต่อไปนะถ้าเกิดว่าเราเทถังนี้เหรอดูดีกันเก่าก่อนดีกว่าเดี๋ยวทางท่านประธานที่สะดวกนะครับที่จะลงไปปล่อยที่ชายหาดเลยก็ที่ยอดทางตัวแสงก็ดีพี่เกียร์ไฟในถังร้อยแล้วนะครับก็จะเชิญท่านในที่นี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาให้ก่อนเยี่ยมเอาให้ก่อนเอาให้ก่อนเอาค้างสุดยอดครับ
อันนี้เป็นปูม้าที่เราทำการเพาะเลี้ยงอยู่ในบ่อดินนะครับแล้วก็ลงเพาะปักด้วยนะครับได้ลูกปูม้าไซส์ประมาณ 5-10 เซนนะครับท่านผอ.ก่ายก่อการเรียนครับขอบคุณจากกำลังใจเองนะครับชักดีชักข้อชักข้ออีกค่ะชักเลยเหรอชักเลยเหรอชักข้อเหรอแล้วมันไม่กระจุกเหรอไม่กระจุกเหรอครับครับครับข้อนะคะเจ้าที่เตรียมน้ำเจ้าที่เตรียมน้ำสองสองครับโอ้ดีเลยสวยสวยลูกนี้ตัดเตียงไว้ให้นะครับก็ตัดของเพื่อนเป็นกระสุนสามารถดีและของตัวนะครับแล้วก็มีต่อของทางสองปีสองปีสองเดือนที่มาทางไทยนะครับสนุกตัวสวยฮะตั้งถือไว้เลยฮะตั้งไว้ยังไงก่อนเลยสวยครับลองจะวิ่งชุ่มแล้วนะบอกลูกไปสวยมากครับแล้วขอท่านผู้ชมก็จะทักทายทีมงานถ่ายเดี๋ยวถ่ายคู่กับป้านี่เลยนะครับแหมแหมรอแล้วไม่สนใจใครเลยมีข่าวก็จะตรงไปถึงท้องเลยนะครับและโดยคณะกรรมการนายชุดใหม่ในปีนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้รู้จักกันนะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยังไม่ครบเหรอคะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอำเภอกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งอำเภอวาครบไหมคะยังไหมคะกลุ่มนายสุพจน์พูดเจ็บอาจารย์ตองผู้ว่าราชที่ปรึกษางานบรรพุ่งจันทร์ครั้งที่26และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ
ผมรามวันกุ้งจันทร์ครั้งที่26ของพวกเราในวันนี้นะครับโดยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีแต่นับจากวันที่ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีได้จัดตั้งเป็นสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่ของคณะกรรมการจัดงานทุกคนโดยมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุญยศกิจนาการเลี้ยงกุ้งตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำอัพสตรีมปลาน้ำเม็ดสตรีมและปลาผมที่เลี้ยงกุ้งจันทบุรีนายกสมาคมผู้ค้าปัจจัยและการผลิตปลาน้ำท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้นำองค์กรและความเป็นไปได้มาร่วมงานกุ้งจันทบุรีในวันนี้ก็ต้องเรียนว่าเท่าที่ได้มั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนตามคอนเซ็ปต์ของงานในวันนี้นะครับเท่าที่ผมฟังเมื่อกี้สักครู่นะครับท่านนายกบอกนะครับอันนี้เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในเมืองใจนะครับในความรู้สึกผมคือความสวยงามนะครับความสวยงามของจันทบุรีที่ไม่ได้พบเห็นที่ไหนเป็นง่ายๆนะครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่สวยงามนะครับก็นำเรียนด้วยความเคารพว่าที่ผ่านยอมส่งผลกระทบให้กับทางเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพราะว่าเมื่อเกิดภาวะโรคระบาดร้านอาหารก็ปิดแต่ที่จะรับซื้อ2 1เรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือในการต้อนรับนะคะที่มีเปิดงานวันกุ้งจันทร์ครั้งที่26คิดฟื้นกุ้งไทยคุณภาพปลอดภัยก้าวไกลสู่ความยั่งยืนนะคะก็ทำให ที่สำคัญนะครับของผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีนะครับเราคงจะไม่นับครั้งนับวันนะว่าเราจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่หรือมีความสำคัญหรือมีความจำเป็นอย่างไรนะครับที่จะพูดในวันนี้เพราะว่าน้องๆเลยมารับตำแหน่งเลยค่ะ
เด็กหญิงพิมาดาทองมงคลนางสาวกอกแก้วชินสถิตเด็กหญิงพัทรพงษ์นวลจันทร์ได้เชิญค่ะถ้ามีอยู่ขอตัวแทนด้วยหรือเพื่อนๆที่มาในกลุ่มเดียวกันนะคะThank you.
ละสีก็จะต่างกันครับครับ